สวัสดีครับผมมานพินและฟิลไทยดับบล็อกสปอตดอทคอมนะครับคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลการเดินทางนะครับก็คือเรียกรถสามล้อเนี่ยครับรถตุ๊กสกายแล็บเนี่ยครับจากกลางตัวเมืองสวรรณเขตนะครับไปที่คิวรถนะฮะคิวรถหรือว่าท่ารถหรือสถานีขนส่งสวรรณเขตนะครับซึ่งอยู่ทางด้านเหนือเนี่ยประมาณห่างไปประมาณสัก2-3 กิโลนะครับก็มีนิดนึงก็คือเวลานั่งรถสำล้อที่ไหนหรืออะไรในลาวนะครับเวลาถ้าเขาบอกว่าเช่น10,000นะฮะคือลาวก็ไม่มีหลักหมื่นนะฮะเขาจะต้องเรียกเป็น10,000ไม่เหมือนไทยนะงั้นบางทีเขาบอก10,000เนี่ยคนไทยเนี่ยได้ยินแล้วเข้าใจว่าเป็น4,000นะครับแล้วไปมีปัญหาที่ปลายทางนะครับอันนี้เขาไม่ได้เจตนานะครับเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนกันตรงนี้ตรงย่านกลางเมืองนะครับแถวตลาดดาวอะไรเนี่ยของสวรรณเขตนะครับตรงนี้เป็นย่านกลางเมืองทีนี้เนี่ยบางทีเขาบอกเช่น30,000เนี่ยเราคนไทยก็ได้ยินว่าอ๋อ3-4,000ซึ่งอันนี้ราคามันต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรียกรถไปที่ไหนเนี่ยเช็คให้ดีว่าไอที่ได้ยินว่า4,000เนี่ยจริงๆแล้วมันคือ10,000หรือเปล่าแล้วลองไปเข้าใจอย่างนั้นนะฮะ10,000ก็คือ10,000นะครับย้ำว่าลาวไม่มีหลักก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็ผ่านย่านการเมืองมีแบงค์มีอะไรเงี้ยครับถ้ากด ATM หรือว่าแบงค์อะไรก็ต้องย่านWe'll be right back.
ตลาดยังอ่ะตลาดวัดไทยฮะตลาดวัดไทยทั้งสาย